เราไปดูพร้อมกันเลยเรายังอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่1ตัวเราอยู่เหมือนเดิมนะคะเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการบวกเมื่อวานนี้เราเรียนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบโจทย์ปัญหาการบวกกันไปแล้ววันนี้เราจะพูดถึงการเขียนแสดงวิธีทำนะคะนักเรียนมาดูพร้อมกันเรามาทบทวนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบก่อนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบต้องอ่านโจทย์ปัญหาเข้าใจและตอบคำถามต่อไปนี้ทุกคนข้อที่1พร้อมกันข้อที่1โจทย์ถามอะไรต่อไปพร้อมกันค่ะ2โจทย์กำหนดอะไรให้ได้โจทย์กำหนดอะไรให้บ้างต่อไป3ข้อที่3หาคำตอบได้อย่างไรเพราะเหตุใดหาคำตอบได้อย่างไรเพราะเหตุใดข้อที่4ได้คำตอบเท่าใดได้คำตอบเท่าใดข้อที่5สรุปคำตอบได้อย่างไรนักเรียนจะวิเคราะห์โจทย์และหาคำตอบได้นักเรียนต้องตอบคำถามนะคะโดยการตอบคำถามทั้งหมด5ข้อที่ครูให้เรียนไปวิเคราะห์โจทย์และหาคำตอบข้อที่1โจทย์ถามอะไรข้อที่2โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างข้อที่3หาคำตอบได้อย่างไรเพราะเหตุใดให้เหตุผลด้วยถ้าเรียนบอกว่าหาคำตอบโดยนำจำนวนที่กำหนดให้2จำนวนมาบวกกันเนี่ยเพราะเหตุใดนักเรียนต้องให้เหตุผลได้ข้อที่4ได้คำตอบเท่าไหร่ข้อที่5สรุปคำตอบได้อย่างไรการที่เราจะสรุปคำตอบได้เราต้องไปดูที่โจทย์ถามว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่ามีเงินทั้งหมดกี่บาทเราก็ต้องสรุปคำตอบว่ามีเงินทั้งหมดเป็นจำนวนเงินเป็นบาทใส่มาในสิ่งที่โจทย์ถามสรุปออกมาเป็นคำตอบวันนี้เราจะต่อกันนะคะเมื่อเรารู้จักการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบโจทย์ปัญหาการบวกได้แล้วเราจะไปพูดถึงการเขียนแสดงวิธีทำหรือการแสดงวิธีทำนะคะมาดูพร้อมกันเลยต้องมีโจทย์ปัญหาใช่ไหมมีปัญหาหรือเปล่าเราจะแก้โจทย์ปัญหาก็ต้องมีปัญหามาก่อนอ่ะมีโจทย์ปัญหาให้แล้วทุกคนอ่านพร้อมกันเลยค่ะปลายทางและต้นทางพระเทพมีเงินอยู่3,758,942 บาทขายรถยนต์ได้เงินมาทัดเทพมีเงินอยู่ 3,758,942 บาทขายรถยนต์ได้เงินมาเพิ่มอีก 964,785 บาททัดเทพมีเงินทั้งหมดกี่บาทมีโจทย์ปัญหาก็ต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจเมื่ออ่านโจทย์เข้าใจแล้ววิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์โจทย์โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างใครตอบได้หรือจะให้เรียกนิชาพัฒน์ยืนขึ้นโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างคะนิชาพัฒน์ 58,942 บาทขายรถยนต์ได้เงินมาเพิ่มอีก 964,785 บาทเก่งมากปรบมือนิชาพัฒน์ค่ะเก่งมากนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างเนี่ยนักเรียนก็ดูเลยทัดเทพมีเงินอยู่ 3,758,942 บาทแล้วขายรถยนต์ได้เงินมาเพิ่มอีก 964,785 บาทนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ใช่ไหมคะนักเรียนหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างต่อไปค่ะโจทย์ถามอะไรคะฝันลุ่งค่ะมีไม้ไหมส่งไม้ให้เพื่อนด้วยโจทย์ถามอะไรเราวิเคราะห์โจทย์ให้ได้ก่อนโจทย์ถามอะไรคะทัดเทพมีเงินทั้งหมดกี่บาทโจทย์ถามว่าทัดเทพมีเงินทั้งหมดกี่บาทถูกไหมคะนักเรียนถูกต้องเอาปรบมือค่ะให้ฝันลุ่งนะคะโจทย์ถามว่าทัดเทพมีเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะเราทราบสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้และสิ่งที่โจทย์ถามเราแล้วทีนี้เราจะหาคำตอบได้อย่างไรใครทราบบ้างเปลี่ยนคนบ้างลูกโดยที่คุณครูไม่ต้องเรียกถ้าเราตอบเราตอบได้เลยหาคำตอบได้อย่างไรยืนขึ้นค่ะหทัยศิริใช่ไหมคะยืนขึ้นหาคำตอบได้อย่างไรคะเอา3ล้านนำเอาคำว่านำดีป่ะลูกนำ3,758,942มาบวกกับ
964,785ฮัทไทยสิริบอกว่านำ 3,758,942 บวกด้วย 964,785ถูกไหมคะนักเรียนก็คือหาคำตอบด้วยวิธีอะไรคะนักเรียนวิธีบวกเพราะเหตุใดให้เหตุผลค่ะเพราะเหตุใดคะเพราะว่าทัดเทพเนี่ยขายรถยนต์ให้เงินเพิ่มมาอีกใช่ไหมและโจทย์ก็ต้องการทราบว่าจำนวนเงินทั้งหมดที่ทัดเทพมีใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องนำจำนวนเงินที่ทัดเทพมีอยู่และจำนวนเงินที่ขายรถยนต์นี่มาทำอะไรกันคะนักเรียนมารวมกันเก่งมากค่ะปรบมือให้ไทยสิริค่ะตอนนี้เราวิเคราะห์โจทย์ได้แล้วว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างโจทย์ถามอะไรนะคะแล้วเราก็หาคำตอบได้อย่างไรเพราะเหตุใดแล้วเราก็มาเขียนแสดงวิธีทำวางแผนแก้โจทย์ปัญหาเสร็จแล้วก็มาเขียนแสดงวิธีทำการเขียนแสดงวิธีทำนะคะนักเรียนไปดูพร้อมกันเลยปลายทางและต้นทางจากโจทย์ในย่อแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้มีโจทย์นะแล้วทีนี้ย่ออีกเพราะว่าเดี๋ยวพื้นที่ไม่พอนะคะจากโจทย์เขียนแสดงวิธีทำวิธีทำขีดเส้นใต้ส่วนของเส้นตรง2เส้นด้วยปากกาสีแดงแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดเลยจะอยู่บรรทัดที่1และบรรทัดที่2บรรทัดที่1ควรจะเขียนว่าอย่างไรตอบพร้อมกันเลยค่ะทัดเทพมีเงินอยู่ 3,758,942 บาททัดเทพมีเงินอยู่ 3,758,942 บาทบาทพื้นที่ไม่พอใช้บอจุดนะนักเรียนต้องเขียนเต็มนะคุณครูพื้นที่ไม่พออ่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดต่อบรรทัดที่2คือบรรทัดที่2สิ่งที่โจทย์กำหนดขายรถยนต์ได้เงินมาเพิ่มอีก 964,785 บาทบาทหน่วยใช้บอจุดนะคะพื้นที่ไม่พอแต่นักเรียนไม่ต้องใช้บอจุดนะเพราะพื้นที่ของนักเรียนพออ่ะทีนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดจะอยู่บรรทัดที่1และบรรทัดที่2นะคะต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามจะอยู่บรรทัดที่3โจทย์ถามอะไรตอบพร้อมกันโจทย์ถามว่าทัดเทพมีเงินทั้งหมดกี่บาทแต่คำว่ากี่บาทต้องเอามาเขียนไหมไม่ต้องเอาแค่ทัดเทพมีเงินทั้งหมดแล้วก็นำจำนวนใดบวกด้วยจำนวนใดคะ 3,758,942บวกด้วย 964,785 เท่ากับต่อไปเลยก็ได้ใส่เครื่องหมายเท่ากับนะแต่พื้นที่ไม่พอคุณครูมาใส่เท่ากับตรงนี้อ่ะนะคะเดี๋ยวกลับไปดูที่ให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบก่อนว่าได้คำตอบเท่าไหร่หาคำตอบค่ะใครได้คำตอบก่อนแต่เดี๋ยวคุณครูจะตั้งบวกให้ดูใครยกมืออ่ะนิชาพัฒน์ยกก่อนหรือให้ทันชนกทันยชนกอยู่ใกล้ๆนิชาพัฒน์บ้างลูกเพื่อนยก2รอบแล้วสงสารเพื่อนธัญญชนกใช่ไหมลูกชื่ออะไรคะธัญญชนกยืนขึ้นลูกทัดเทพมีเงินทั้งหมดกี่บาทคะบาทใส่หน่วยด้วยค่ะ 4,723,727 บาทเพื่อนคนอื่นล่ะคะนักเรียนคนอื่นล่ะคะได้คำตอบตรงกับของธัญญชนกไหมได้ไหมคะได้ปรบมือดังๆให้ทันยชนกค่ะเก่งมากนะคะนั้นคุณครูตอบให้ดูเลยนะตอบ 4,723,721 บาทแล้วเราก็ตอบเลยว่าทัดเทพมีเงินทั้งหมด 4,723,727 บาททีนี้มาตั้งบวกให้ดูสำหรับคนที่บวกไม่คล่องเวลาที่เราบวกในใจไม่ได้เราก็บวกในเศษกระดาษ 3,758,942 บวกด้วย964,785ตั้งหลักให้ตรงกันแล้วนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันเริ่มบวกในหลักหน่วยก่อนบวกจำนวนในหลักหน่วยพร้อมกัน2บวกได้5ได้7ใส่7ในหลักหน่วยบวกจำนวนในหลัก10 40บวกด้วย80ได้เท่ากับ12 10ใส่2ในหลัก10ทดไป1ในหลัก100บวกจำนวนในหลัก100 900บวกด้วย700ได้
1600บวกที่ทศอีก100เป็น1700 1700ใส่7ในหลัก100ทศไป1ในหลักพันบวกจำนวนในหลักพัน 8,000 บวกด้วย 4,000 ได้ 12,000 12,000 บวกที่ทศอีก 1,000 เป็น 13,000 13,000 ใส่3ในหลักพันทศไป1ในหลักหมื่นบวกจำนวนในหลักหมื่น 50,000 บวกด้วย 60,000 ได้ 11,000 11,000 บวกที่ทศอีก 10,000 เป็น 12,000 12,000 ใส่2ใส่2ในหลักหมื่นทศไป1ในหลักแสนบวกจำนวนในหลักแสน 700,000 บวกด้วย 900,000 ได้ 16,000 16,000 บวกที่ทศอีก 100,000 เป็น 17,000 17,000 ใส่7ในหลักแสนทศไป1ในหลักล้านบวกจำนวนในหลักล้านพูดพร้อมกันบวกจำนวนในหลักล้าน3ล้าน3ล้านบวกด้วย0ล้านคะบวกด้วย0ล้านได้3ล้านใช่ไหมแล้วรวมกับที่ทดไว้1ล้านก็เป็น4ล้าน4ล้านใส่4ในหลักใส่4ในหลักล้านใส่เครื่องหมายจุลภาค1 2 3จุลภาค1 2 3จุลภาคอ้าวเมื่อกี้ทันชนกตอบเท่านี้หรือเปล่าลูกตอบเท่านี้หรือเปล่าอ่ะทุกคนอ่านจำนวนนี้พร้อมกันเลยค่ะ4ล้าน 723,727 ดังนั้นคำตอบที่ได้คือ4ล้าน 723,727 กลับมาอีก1ครั้งนะสำหรับคนที่อ่ะเมื่อกี้นี้ทัศเทพมีเงินทั้งหมด3ล้าน 758,942 บวกด้วย 964,785เราก็บวกมาได้แล้วคือ4,723,727หน่วยเป็นบาทเสร็จแล้วนักเรียนก็ตอบเลยว่าทัศเทพมีเงินทั้งหมด 4,723,727 บาทสิ่งที่โจทย์ถามนำมาตอบตอนที่เราตอบด้วยโจทย์ถามว่าทัศเทพมีเงินทั้งหมดกี่บาทเราก็ตอบเลยว่าทัศเทพมีเงินทั้งหมดและจำนวนเงินที่เราได้มานะคะสำหรับการเขียนแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการบวกให้นักเรียนอ่านโจทย์ให้เข้าใจแล้ววิเคราะห์โจทย์ก่อนวิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างโจทย์ถามอะไรหาคำตอบได้อย่างไรเพราะเหตุใดก่อนแล้วจึงนำมาเขียนแสดงวิธีทำนะคะคิดว่าเขียนแสดงวิธีทำได้ไหมได้หยิบสมุดคณิตโรงเรียนขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางค่ะเราไปฝึกเขียนแสดงวิธีทำพร้อมกันเขียนวันที่เลยนะคะเมื่อกี้บวกแล้วนี่บวกให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะสำหรับคนที่งงนะบวกซ้ำอีกหนึ่งครั้งไม่ต้องบวกให้ดูทีละหลักแต่คุณครูไม่ได้พูดนะให้ดูอีกหนึ่งครั้งเวลาบวกนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันนะคะ3,758,942บวกด้วย 964,785ก็จะได้เท่ากับ 4,723,727 นะคะอันนี้บวกแล้วงงไหมงงมีใครงงไหมไม่งงงงไหมคะนักเรียนไม่งงบวกได้ไหมบวกได้ไหมคะบวกได้ไปดูโจทย์ปัญหาพร้อมกันจงแสดงวิธีทำอ่านโจทย์ให้ดังๆพร้อมกันเลยข้อที่หนึ่งเลยอัครวุฒิมีเงิน 587,309 บาทอัครวุฒิมีเงินน้อยกว่าธันวา 206,840 บาทธันวามีเงินกี่บาทเดี๋ยวช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ก่อนอัครวุฒิมีเงิน 587,309 บาทอัครวุฒิน่ะมีเงินน้อยกว่าธัน